คุณผู้ชมคะเรามาตอบกันที่ช่วง We Victory ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ยังอยู่กันที่ตอนซ้อมหล่อออนทีวีสนับสนุนโดยสถาบันการพละศึกษาค่ะพี่นัทคะตอนเด็กชอบเล่นกีฬาอะไรคะชอบเล่นบาสครับแล้วก็ชกมวยครับโอโจโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะโอโจใช้พี่นัทแล้วก็คุณผู้ชมค่ะตามพี่น้องนะคะไปทำความรู้จักกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะว่าที่นี่เขามีการเรียนการสอนอะไรบ้างไปกันเลยค่ะไปเลยครับวีวิกตอรี่ช่วงสพล. ออนทีวีสนับสนุนโดยสถาบันการพละศึกษาครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมพามายังโรงเรียนกีฬาที่ถือว่าสร้างบุคลากรทางด้านการกีฬาของจังหวัดอุบลราชธานีครับผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีท่านอาจารย์ณรงศักดิ์คุรุพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับขออนุญาตเรียกพี่หน่อยครับพี่หน่อยนี่ค่อนข้างสนิทสนมกับสื่อมวลชนอยู่ละพี่หน่อยครับถ้าพูดถึงโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรที่โดดเด่นของโรงเรียนกีฬาอุบลครับครับเดิมเนี่ยนะครับความโดดเด่นที่เกิดขึ้นในภูมิหลังของโรงเรียนนะฮะเดิมเนี่ยคือเซปักตะก้อทั้งชายและหญิงสืบเนื่องจากว่าทีมเซปักตะก้อหญิงเหล่านั้นนักกีฬาเซปักตะก้อหญิงไปสร้างชื่อเสียงในระดับชาติเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีและปัจจุบันบางคนยังเล่นอยู่นะครับโดยสภาพปัจจุบันนี่คือมวยปล้ำนี่คือกีฬาประเภทต่อสู้ซึ่งเรามีการพัฒนาการร่วมกับสมาคมกีฬามวยปล้ำซึ่งเป็นหลักการ MOU ระหว่างสถาบันพละศึกษากับสมาคมกีฬามวยปล้ำครับอ๋อเรียกว่าสร้างนอกจากบุคลากรแล้วยังสร้างนักกีฬาที่ขึ้นไปถึงทีมชาติเลยซึ่งเป็นการพัฒนาการวิวัฒนาการจากเดิมเราคือมวยสากลนะครับมวยสากลคือกีฬาต่อสู้ซึ่งถ้าท่านผู้ชมทราบก็คือวรพจน์เพชรคุ้มนะครับที่มีเหรียญในระดับโอลิมปิกครับแล้วก็บรรยากาศในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีใครที่เข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งสนามฟุตบอลมีทั้งอาคารเรียนมีทั้งลู่วิ่งมีแหล่งที่สามารถสร้างนักกีฬาได้หลากหลายอาจารย์สร้างบรรยากาศการสร้างนักกีฬานี้ยังไงเราอยู่ในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับและเป็นศูนย์รวมในด้านวิชาการทางด้านกีฬาเพราะนั้นภารกิจหนึ่งที่เราต้องให้การส่งเสริมในด้านวิชาการกับสภาพพื้นที่นั่นคือภายในจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องประชาชนเยาวชนในจังหวัดราชธานีนะครับภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาซุ่งสู่ความเป็นเลิศนั่นหมายมุ่งไปสู่ในระดับซีเกมเอเชียนเกมและโอลิมปิกครับโอ้นี่คือโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลแต่ว่าบรรยากาศไม่ได้เพียงเท่านี้ครับท่านยังมีนโยบายที่มอบให้กับบุคลากรกีฬาในโรงเรียนอาจารย์ต่างๆอาจารย์สร้างขวัญกำลังใจให้เขาสร้างกีฬาต่างๆขึ้นมาได้ยังไงการที่เป็นผู้ที่มีทักษะในการทำงานทักษะในการทำงานในเรื่องของกีฬาในเรื่องของการพัฒนาเด็กทักษะในเรื่องของการทำงานร่วมกับพื้นที่ในจังหวัดเป็นการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่การทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวนั่นหมายถึงว่าต้องบูรณาการนะครับหน่วยงานสังกัดในกระทรวงการท่องเที่ยวร่วมกันแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพแล้วก็สร้างทักษะชีวิตให้เด็กนักเรียนนอกจากเป็นนักกีฬาแล้วก็ยังต้องเป็นผู้ที่เป็นนักจัดการกีฬาที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านกติกาที่ดีนั่นหมายว่าถ้าจบไปแล้วยังเป็นผู้ที่นอกจากความเป็นเลิศแล้วยังเป็นที่ผู้ที่มีความรอบรู้ในด้านมิติกีฬาเรื่องนั้นด้วยโอ้นี่คือจุดประกายว่าจบโรงเรียนกีฬาไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาอย่างเดียวเป็นผู้จัดการกีฬาก็ได้ครับนั่นหมายถึงว่าความยั่งยืนนะสปอร์ตfor sustainable หมายว่ากีฬาเพื่อความยั่งยืนหมายว่าบันได10ขั้นที่ก้าวเริ่มจากการพัฒนาทักษะกีฬาเริ่มต้นมาสู่ความเป็นเลิศเสร็จแล้วก็สืบสานตำนานในด้านกีฬาต่อไปยังสถาบันพละศึกษาปลูกฝังทัศนคติค่านิยมในการกีฬากลับมาพัฒนากีฬาต่อในภูมิภาคของภูมิลำเนาที่เด็กได้ศึกษาอยู่ในพื้นที่หรือมีภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นเรียกว่าสมองไม่ไหลไปไหนกลับมาพัฒนาบ้านเราที่อุบลราชธานีผมมองเรื่องการความยั่งยืนความยั่งยืนของกีฬาของชาติครับสถานะที่โลเคชันของเราเนี่ยติดกับชายแดนต่างๆการพัฒนาไปสู่ AEC การรับนักเรียนต่างชาตินี่เป็นยังไงบ้างครับของเราโรงเรียนกีฬาจังหวัดราชธานีเราเริ่มนะครับเราเริ่มมีความสัมพันธ์กับทางในสภาพพื้นที่มานานแล้วนะครับเพราะว่าการจัดกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนกีฬาตั้งแต่ปี2545เราจัดกีฬาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มน้ำโขงมาแล้วเพราะนั้นกลุ่มประเทศในแถบลุ่มน้ำโขงก็เรียกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหมายถึงเวียดนามนะครับหมายถึงลาวกัมพูชาเพราะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยมีแขวงจากแขวงต่างๆจากลาวที่เขาจะไปแข่งกีฬาชาติก็มาฝึกที่นี่อยู่แล้วแม้กระทั่งมาเลเซียก็มาฝึกมาซ้อมเก็บตัวซ้อมมวยอยู่ที่นี่ทุกปีนะครับออสเตรเลียที่จะไปแข่งขันกึดวีเกมก็มาเก็บตัวฝึกซ้อมที่นี่นะครับเพราะนั้นในเรื่องของภูมิประเทศจากลาวเนี่ยเป็นประจำทุกปีที่มาฝึกซ้อมแลกเปลี่ยน
ทัศนคติในด้านกีฬาซึ่งกันและกันอยู่แล้วเพราะนั้นมิติในด้านของการที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศใน AAC เนี่ยเราเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดแล้วนะครับใน2ปีที่ผ่านมาก็ประชุมสัมมนาวิชาการในการที่จะจัดตั้งสหพันธ์โอลิมปิกกีฬาอาเซียนไว้บ้างแล้วนะครับเพื่อสืบสานต่อแล้วเราเชิญสิงคโปร์มาร่วมกับเราครับทีนี้อยากจะฝากถึงผู้ปกครองครับที่อยากจะส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเขาจะต้องเตรียมตัวหรือว่าชนิดกีฬาอะไรที่เราเปิดรับบ้างครับการให้ความสำคัญให้ความมั่นใจการให้ความรักความอุ่นในโลกณปัจจุบันเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยได้ดูแลบุตรหลานได้ดียิ่งอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดอยากจะฝากในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในเรื่องของความอบอุ่นความรักคือเรื่องกีฬาการที่จะให้ลูกมีความอบอุ่นแล้วก็มีเป็นเด็กที่ดีในอนาคตการให้ความสำคัญในด้านมิติกีฬาการมิติกีฬาหมายถึงว่าให้ความสำคัญคือเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่จะทำให้ลูกหลานมีความมั่นใจครับครับทั้งหมดนี้คือความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีท่านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์คุรุพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลเขาพูดถึงโรงเรียนกีฬาอุบลกันครับครับแล้วมาถึงชนิดกีฬาที่พูดถึงโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีก็จะนึกถึงกีฬาชนิดนี้ผมอยู่กับอดีตนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทยครับอาจารย์ชัยนาทจันกันอาจารย์เน็กครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทำไมพูดถึงโรงเรียนกีฬาอุบลแล้วนึกถึงกีฬามวยปล้ำล่ะครับครับสำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเนี่ยโดยนโยบายของท่านผู้อำนวยการนะฮะก็คือท่านผู้อำนวยการณรงค์ศักดิ์คุรุพันธ์เนี่ยครับแกมีนโยบายเน้นและส่งเสริมกีฬาประเภทเดียวนะฮะเช่นมวยสากลนะคาราเต้โดนะฮะเทควันโดแล้วก็มวยปั้มครับซึ่งเป็นกีฬาสากลทุกชนิดนะฮะแล้วก็สามารถทำเหรียญให้กับโรงเรียนทำเหรียญให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่องครับมาอย่างต่อเนื่องครับผมครับก็ถือเป็นผลงานต่อเนื่องที่ทำให้เวลานึกถึงโรงเรียนกีฬาอุบลก็นึกถึงกีฬามวยปล้ำแล้วกีฬามวยปล้ำนี่ให้อะไรกับอาจารย์เน็กแล้วก็นักกีฬานะครับก็กีฬามวยปล้ำนี่ถือว่าให้โอกาสนะถ้าเป็นนักกีฬาก็ให้โอกาสนักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆที่นานาชาติหรือแม้แต่กระทั่งในประเทศไทยเราด้วยก็ตามก็จะมีโครงการสปอร์ตฮีโร่ของการกีฬาประเทศไทย ที่ทำให้นักกีฬามีเงินเดือนอันนี้ก็คือเป็นการส่งเสริมนักกีฬาอย่างนึงนะฮะแล้วก็อนาคตของนักกีฬาที่จบจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็คือมีสถาบันการรักษาทั้ง17วิทยาเขตส่วนใหญ่อาจารย์เน็กส่งไปที่ไหนพอจบโรงเรียนกีฬาอุบลเราที่เป็นนักกีฬามวยปั้มส่งไปสพล.เชียงใหม่ฮะเพชรบูรณ์ครับและก็สุโขทัยฮะครับทีนี้ผู้ปกครองอยากจะสนใจแล้วครับอยากจะส่งบุตรหลานมาเป็นนักเรียนของโรงเรียนกีฬาอุบลจันเน็กจะบอกผู้ปกครองหรือว่านักเรียนที่จะมาเป็นนักเรียนของเรายังไงบ้างครับครับก็คือทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเปิดรับนะฮะเยาวชนทุกคนนะฮะที่อยากเป็นนักกีฬาของเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะกีฬามวยปั้มนะช่วงนี้ก็กำลังสมัครอยู่ครับนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลได้เลยนะครับตอนนี้เราไปฟังจากนักกีฬามวยปล้ำกันบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เน็กด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับครับครับแล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับนักกีฬาสุดฮอตของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนักกีฬามวยปล้ำครับคนแรกครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมนตรีบรรทาราครับอยู่ชั้นม .3 ครับครับม .3 น้องเปิ้ลชื่อเล่นชื่อน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดอุบลครับโอ้คนอุบลเลยทำไมถึงมาเลือกเล่นกีฬามวยปล้ำเหรอครับก็ตอนแรกก็มาเข้ากีฬาครับก็อาจารย์ชัยนาทแกชวนมาเล่นครับพอมาเล่นแล้วเป็นไงก็รู้สึกชอบผลงานเป็นไงบ้างก็ได้เหรียญทองชิงแชมป์แห่งประเทศไทยสุดยอดคนต่อมาครับเป็นนักเรียนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีคนหนึ่งนักกีฬามวยครับสวัสดีครับผมชื่อนายจิรศักดิ์อโคนะครับชื่อเรียนชื่อปอชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับน้องปอเป็นคนจังหวัดอุบลครับเป็นคนอุบลเหมือนกันใช่ครับเห็นบอกแรกนี่เข้ามาเรียนนี่ไม่ใช่กีฬามวยปล้ำเลยใช่ครับเรียนกีฬามวยไทยครับอ๋อมวยไทยแล้วอีท่าไหนถึงได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นมวยปล้ำก็อาจารย์ใช้หน้าจันกันครับเป็นคนชักชวนมาแรกๆมาแล้วเป็นไงจากมวยไทยมาเป็นมวยปล้ำก็รู้สึกชอบผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างก็มีได้เหรียญทองกีฬาวัชชนแห่งชาติที่จันทบุรีอ๋อ
มาถึงคนสุดท้ายครับเป็นนักกีฬามวยปล้ำหญิงกันบ้างนะครับน้องกิ๊กกับน้องกิ๊กแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกันนิกาแดงอารามค่ะชื่อน้องชื่อเล่นน้องกิ๊กค่ะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะจากกรุงเทพมาสมัครเรียนถึงอุบลเลยเหรอครับค่ะทำไมถึงได้มาเรียนที่อุบลล่ะครับก็มีพี่ชายอยู่ที่นี่ค่ะเล่นมวยปล้ำเหมือนกันแกชวนเข้ามาเล่นค่ะครับกิ๊กครับสำหรับมวยปล้ำนี่จะต้องมีพื้นฐานยังไงถึงจะมาเป็นนักกีฬามวยปล้ำที่ดีได้ก็ขยันฝึกซ้อมค่ะตั้งใจซ้อมเชื่อฟังโค้ชค่ะครับไม่จำเป็นจะต้องมีตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะครับมวยปล้ำให้อะไรกับกิ๊กบ้างครับก็ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างค่ะก็ทำให้ฝึกทางระเบียบวินัยให้เรามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองค่ะครับอยากจะบอกเพื่อนๆหรือน้องๆที่จะมาเรียนที่โรงเรียนกีฬาอุบลยังไงบ้างเชิญก็อยากจะบอกว่ากีฬาทุกอย่างคือเราเล่นได้หมดค่ะมีความสามารถแต่ว่ากีฬามวยปล้ำก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะครับนี่คือสุดยอดครับของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรุ่นพี่ได้ทำไว้อย่างสวยงามคว้าเหรียญรางวัลมากมายและพวกเขาก็ได้ไอดอลจากรุ่นพี่ครับทั้งหมดนี้คือโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณอาจารย์ณรงค์ศักดิ์รู้พันธ์ท่านผู้อำนวยการขอบคุณอาจารย์ชัยนาถด้วยนะครับอาจารย์เน็กที่ดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดี300กว่าคนเป็นนักมวยปล้ำซะ50กว่าคนแล้วครับทั้งหมดนี้คือโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับ